ลองนอกดูอ่ะพี่เอลองใช่ไปนิดเดียวมอสลงซึ้งนั่นแหละเขามีใช่ไหมตำแหน่งกดนะเนี่ยมันได้แต่พอตำแหน่งนัดอ่ะมันสุดนี่นะมันดันไม่ไหวนึกออกป่ะมันแทนที่แบบมันจะสุดมาเนี่ยที่มันจะเข้าเกียร์ยากสำหรับวันนี้นะครับคืนนี้เราจะไปนอนกันที่ตัวเมืองตะกั่วป่าครับซึ่งห่างจากท่าเรือทารมุไปประมาณ45กิโลนะครับตอนนี้ก็ฝนตกไปจนหยุดแล้วนะครับแต่ว่ายังไปไหนไม่ได้ครับตอนนี้พอดีรถคันนึงเกิดปัญหาเกียร์หักนะครับขาเตะเกียร์หักไปหน่อยนะครับก็เลยทำให้ต้องหาวิธีการแก้ปัญหานิดนึงนะครับโดยการย้ายตำแหน่งแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปหาร้านที่เป็นร้านเชื่อมนะครับเชื่อมมีเนียมอีกทีหนึ่งคิดว่าวันนี้น่าจะมืดครับครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปอำเภอตะกั่วป่านะครับสรุปแล้วก็คือรถน้องนะครับก็ไม่สามารถไปต่อได้นะครับก็เลยต้องจอดทิ้งไว้ที่ท่าเรือทับละมูนะครับเพื่อให้ร้านซ่อมนะครับที่อยู่ในบริษัทของซีสตาร์นะครับเป็นผู้ช่วยดูแลนะครับก็ให้เขาเชื่อมให้นะครับเราหาเกียร์แต่วันนี้เราไปที่พักก่อนครับห่างไปอีก45กิโลเมตรคาดว่าน่าจะต้องฝ่าฝนไปนะครับไปครับอุปสรรคของการเดินทางนั้นก็จะมีควบคู่ไปกับความสนุกในทุกครั้งทุกการเดินทางนะครับโดยครั้งนี้ก็สืบเนื่องจาก EP ที่3นะครับตอนขาลงเขาไข่นุ้ยที่น้องคนนี้ได้พัดหลงไปลงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับจนเกิดอุบัติเหตุล้มกลิ้งทำให้คันเกียร์นั้นหักนะครับไม่สามารถที่จะงัดเกียร์ขี่ต่อไปได้นะครับวันนี้ก็เลยต้องฝากรถไว้กับอู่เรือที่ทับละมุก่อนนะครับจากนั้นก็จะมุ่งหน้าไปสู่ที่พักในอำเภอตะกั่วป่าครับซึ่งกว่าจะถึงนั้นก็ปาเข้าไปเกือบ3ทุ่มเลยทีเดียวละครับเลยขอพักผ่อนกันก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับมาลุยกันต่อครับอรุณสวัสดิ์นะครับอยู่กับผมนะครับโจ้โกกันเกินครับวันนี้นะครับก็อยู่กันที่เมืองตะกั่วป่านะครับในจังหวัดพังงานะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราไปดำน้ำกันมาใช่ไหมครับวันนี้เรายังอยู่ในอำเภอตะกั่วป่าเราจะพาทุกคนไปกินตะกั่วป่าคุณมอนิ่งพาทุกคนไปกินที่ตะกั่วป่านะครับจะเป็นร้านไหนบ้างเดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนแจ้งครับเช้านี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปทัวร์รอบเมืองตะกั่วป่านะซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากที่เราพักสักเท่าไหร่นะครับภารกิจในวันนี้ก็คือตามหาของกินในตะกั่วป่านั่นเองนะครับเราเริ่มจากการลุยไปในใจกลางของกินกันก่อนนั่นก็คือตลาดสดเทศบาลครับส่วนจะมีร้านไหนเด็ดๆนั้นต้องคอยติดตามดูนะครับและที่ฟินสุดๆก็คือยามเช้าของต่างจังหวัดนี่แหละครับอากาศสดชื่นมากๆจนอดใจไม่ไหวนะครับเก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียวเมืองตะกั่วป่านี้คือครั้งแรกของผมนะที่ได้มาพักนะครับที่ผ่านมาคือผ่านอย่างเดียวนะครับผ่านแบบไม่สนใจด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่ามีอะไรน่าสนใจในเมืองนี้นะครับติดตามกันให้จบนะครับรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
เมืองตะกั่วป่าเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเนื่องจากเป็นเมืองท่าจอดเรือเป็นศูนย์กลางการค้าขายและเป็นเส้นทางลัดขนสินค้าข้ามมหาสมุทรมาลายูนะครับจากฝั่งทะเลอันดามันไปยังอ่าวไทยนะครับตั้งแต่ครั้งสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแต่จะว่าไปหากย้อนไปไกลกว่านั้นนะครับก็คงต้องร่ายกันยาวจนถึงสมัยธรวดีนู่นเลยแหละครับแต่ที่เราจดจำและรับรู้กันได้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองแร่นั่นเองนะครับแม้ในปัจจุบันนะครับเมืองแร่ต่างๆจะปิดตัวลงไปหมดแล้วนะครับแต่ร่องรอยของความเจริญนั้นก็ยังคงมีให้เห็นในวัฒนธรรมและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในเมืองเก่านี้เองนะครับก็ถึงที่ตัวตลาดสดเทศบาลอำเภอตะกั่วป่านะครับเป็นตลาดเก่านะครับซึ่งอยู่ในเมืองเก่าด้านในนะครับก็เดี๋ยวหาร้านอร่อยๆกินกันนะครับน่าจะเป็นติ่มซำข้าวมันไก่ขนมอะไรพวกนี้นะลองดูนะครับเอาแล้วมันมีกระดูกมีก็มีเหรอมีที่โครงกับมีไก่ที่โครงดีกว่าที่โครงนี่ครับไก่ตุ๋นยาจีนนะครับร้านโกคุ้มนะครับหมูย่างสั่งเลยโอ้แจ๋วกระดูกหมูข้าวมันไก่ของเรากระดูกหมูแล้วข้าวมันไก่อันนี้กระดูกหมูอันนี้ที่เด็ดนะครับร้านแรกนะครับอยู่ในตลาดสดเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะครับด้านข้างตรงข้ามตลาดจิ้นเก่งกระดูกหมูอ่ะมีสามอันนี้กระดูกบะหมี่หมูแดงเรียบร้อยนะครับ1ร้านนะครับโกคุ้นข้าวมันไก่อร่อยมากบอกเลยแล้วก็ตัวซุปที่เป็นซุปตุ๋นยาจีนเนี่ยทั้งซี่โครงหมูทั้งเป็นกระดูกไก่นะครับอร่อยมากๆนะครับเป็นรสชาติที่มันเป็นรสชาติเฉพาะไม่เคยกินที่กรุงเทพนะครับรสชาติแบบนี้คือจิ๊บแรกไม่รู้เลยว่าเด็ดนะเดี๋ยวร้านต่อไปอยู่ฝั่งตรงข้ามครับร้านนี้ถ้าเกิดมาตะกั่วป่านี่ไม่แวะนี่เสียใจแย่เลยนะครับร้านจิ้นเก้งนั่นเองไปดูนะครับว่าร้านนี้มีอะไรขายไปครับนี่ไงลูกชิ้นปลากับเดี๋ยวเอาไปชดกินนะเดี๋ยวยกไปให้นะแล้วเดี๋ยวบอกให้ว่าอะไรกินก็เลยไปร้านนี้ร้านเก่าแก่ถ้าใครมาตะกั่วป่าแล้วไม่มากินร้านนี้มาไม่ถึงนะครับอ้าวเลือกอะไรอ่ะปลาใช่ยังไงอันนี้ครับพี่เอไปดิผมจีบอันนี้ใครชอบอะไรบ้างยกของมาเลยครับอันนี้หมูใช่ไหมครับหมูเอาแค่นี้แหละอันนี้ก็ปลาเอาหยิบเลยเอาหยิบเอาพี่ใหม่อันนึงน้องกินอีกการหนึ่งน้องจะกินอีกการหนึ่งเนี่ยไอ้นี่เอาป่ะไข่ย่อมาเอาหยิบจะกินอะไรเราก็หยิบเอาจัดมาเลยเขาให้หยิบให้หยิบให้หยิบเองเอาจ้าครับผมเอาผมกินอีกชุดนึงน้องกินอีกชุดเลยครับผมอะไรอย่างครับเอาแล้วเอาหมูสับมาลูกนึงเขาอะไรนะตัวเต่าเขาจิ้มติ่มซำอันนี้หมูสีที่เป็นหมูสับนะคะกระพงเนื้อดำเอาหมูสับมาอีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งครับรสชาหอมแบบว่าอะไรดีนี่อะไรอันนี้ร้านดั้งเดิมเลยว่ะเนี่ยใช่แหละอร่อยไก่เยี่ยมม้าไก่เยี่ยมม้าไก่สับลองอ
ปีนี่ผมว่ารับแข่งกลับดีกว่าแท้ๆอ่ะแม็กครับครับเป็นถามว่ากลับมาเก็บของแล้วก็ไปเที่ยวไปเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวเลยสั่งขยาครับฮะที่สั่งขยาเหรออืมขยาอะไรมาถึงจริงอืมอร่อยอืมน้ำก็ดีมันจะเหมือนอะไรหรอจ๋าไม่ฝันอืมน้ำจิ้มนี่มันจะเหมือนอะไรสักอย่างน้ำจิ้มเหมือนบอกไม่ถูกว่ะอร่อยไม่เหมือนสังขยาไปเลยบ้านเราไม่หลับขยานะหวานหวานนะตัวถั่วถั่วอืมมาเป็นพิซซ่าไม่กินที่นี่ก็มีเป็นแบบดำๆไม่ใช่เอาว่าซื้อว่ะอันนี้อันนี้อันนี้อร่อยอร่อยนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วนะครับที่นี่ยังมีเสน่ห์อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความเก่าของเมืองนะครับเพราะตะกั่วป่านะครับแต่เดิมเนี่ยคือเป็นเมืองที่เจริญนะครับเพราะเป็นเมืองเก่าบริเวณนี้ก็จะมีร้านรวงต่างๆที่เป็นตึกบ้านเก่าๆเพียบเลยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับบางบ้านก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมานะครับไม่ควรพลาดนะครับถนนสายวัฒนธรรมที่จะมีบ้านเมืองเก่าๆของตะกั่วป่าเนี่ยให้เราถ่ายรูปมากมายอย่าพลาดนะครับต้องมาเดินให้ได้ที่นี่แจ๋วครับตะกั่วป่านะครับเป็นเมืองอาร์ตวินเทจวินเทจที่ใครชอบอารมณ์แบบสโลไลฟ์นะครับกินเที่ยวสบายๆผมว่าลองปักหมุดมานอนที่นี่สักคืนนะครับอาหารอร่อยอร่อยกับน้ำใจของคนตะกั่วป่าอาจจะทำให้คุณหลงไหลเสน่ห์ที่ไร้การปรุงแต่งจากสังคมเมืองหลวงแบบพวกเราในทริปนี้ครับเมืองรองที่เสน่ห์ไม่เป็นรองใครตะกั่วป่าลองมากันนะครับที่นี่นะครับอีกสถานที่หนึ่งที่ควรมาแวะนะครับก็คือจวนเจ้าเมืองนะครับจวนเจ้าเมืองเก่านะเป็นเมืองละเมืองโบราณข้างในนี้มาเดินไม่เสียค่าเข้านะครับอยู่ริมถนนนะครับบริเวณแถวๆใจกลางเทศบาลตะกั่วป่านะครับเก่ามากที่นี่รู้สึกได้ถึงความเข้มขลังเลยทีเดียวแจ๋วครับคนตะกั่วป่านะครับเขาจะมาพาเราเที่ยวนะครับพาไปดูจุดชมวิวที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในอำเภอตะกั่วป่าผมขี่มาทักครับว่าเราควรจะไปที่นี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับขับตามลุงไปเลยครับผมน่าจะเป็นข้างบนนั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขวาเหรอครับลุงตรงไปเลยใช่ไหมครับอ๋อขึ้นวัดอ๋อครับอ๋อครับวัดเสนาลุงรังสรรค์
ยได้เลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็อยู่กันที่วัดเสนานุตรังสรรค์นะครับก็คือเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอตะกั่วป่านะครับประวัติการสร้างก็คือสร้างโดยท่านเจ้าเมืองนะครับเราได้คุณลุงคนหนึ่งนะครับเป็นชาวกลุ่มเปิดตะกัวป่านะครับพาเราไปเที่ยวในเมืองตะกัวป่าจะพาเราชมวิวและพื้นต่างๆนะครับตามคุณลุงเขาว่าไปไหนถึงชมเมืองที่จุดชมวิวเมืองตะกั่วป่านะครับตรงนี้ก็คือบริเวณอะไรนะกัปตันกุ๊กคาเฟ่นะครับบริเวณควนพระพานะครับซึ่งควนแห่งนี้ก็มีประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านเสด็จประพาสที่นี่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เมืองภูเก็ตเนี่ยท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนนะครับคือควนพระพานะครับบริเวณนี้จะเห็นเมืองตะกั่วป่าแบบพาโนรามาเลยนะครับแล้วก็จะเห็นวิวภูเขาบริเวณทางที่จะไปทางเขาศกด้วยนะครับส่วนหนึ่งธรรมเช้าเราขึ้นมาที่นี่เราจะเห็นทะเลหมอกเนาะตอนเช้านะพอตอนเมื่อเช้านี้เราอยู่แถวๆนู้นนะแถวสะพานตรงนู้นนะครับแต่แถวสะพานข้ามแม่น้ำตรงนู้นนะครับทางขึ้นก็ไม่ยากครับเป็นทางปูนนะครับปกตินะครับด้านหลังก็จะเป็นพระธาตุนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปนะครับถือว่าสวยงามนะครับที่นี่ถ้าเกิดได้มาตะกั่วป่านะครับอย่าพลาดที่จะแวะขึ้นมาบนนี้นะครับมีคาเฟ่แบบว่ากาแฟกาแฟแล้วพวกนี้นะเปิดประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาเขายังไม่เปิดนะครับแต่ว่าเจ้าของสถานที่ก็ไม่อยู่ด้วยนะครับ ลุงพามานะครับ ลุงไกด์พามานะครับลุงไกด์พามาแกรบเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับว่าเป็นยังไงควรพับพาแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาก็คือครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับแรมของเสด็จพ่อร.5ครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายูนะครับส่วนปัจจุบันนั้นก็คือร้านกัปตันกุ๊กคาเฟ่ครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่วิวดีที่สุดในเมืองตะกั่วป่าเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแม้วันนี้เราจะมาไม่เจอเจ้าของร้านนะครับไว้โอกาสหน้าถ้ามาตะกั่วป่าอีกจะไม่พลาดอย่างแน่นอนเลยละครับตอนนี้นะครับก็จากครัวพระพานะครับเดี๋ยวจะไปอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือบริเวณพระเจดีย์พระธาตุนะครับที่อยู่ด้านบนเขาสูงสุดด้านนู้นนะครับเดี๋ยวลุงเขาจะพาเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงไหนๆก็มาที่ตะกั่วป่าแล้วนะครับต้องไปให้ครบนะครับไปครับก็ไม่รู้ว่าโชคชะตาหรืออะไรนะครับที่อยู่วันนี้เราก็ได้ลุงคนนี้นะครับมาคอยแนะนำการท่องเที่ยวให้กับเรานะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าอยู่นอกแผนมากๆนะครับที่ที่ไปนั้นผมไม่รู้จักเลยนะครับเราเจอลุงโดยบังเอิญนะที่ถนนสายวัฒนธรรมดูคุณลุงแกจะสนุกและเต็มใจกับการที่จะพาเราเที่ยวครั้งนี้มากๆนะครับท
่านอายุ75แล้วนะครับแต่ยังแข็งแรงขี่รถแบบชิวๆสบายๆเลยนะครับก็ถือเป็นความโชคดีของเราในครั้งนี้นะที่ได้ไกด์ท้องถิ่นมาพาเที่ยวนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงมานะที่นี้ด้วยนะครับที่มาพาพวกเราไปเที่ยวจนทั่วเมืองเลยนะครับป่าในเมืองเขามามันก็เลยเยอะไหมเขามามังจังหวัดพังงาสวนป่าประชารัฐถ้าได้มาถ้ามาเองนี่มาไม่ถูกครับแล้วคงไม่กล้ามาด้วยนะครับไม่กล้ามาด้วยถ้าไม่มีไกด์พามานี่ผมไม่มานะครับตรงนี้เจอแค่ด่านแรกผมคงจะกลับแล้วนะครับนี่ครับทางชันนะครับแล้วก็ต้องใช้ของระมัดระวังชันพอสมควรนะมาไปสุดวัดพระธาตุทั้งหมดนะครับมันจะเป็นยังไงไม่ทันเลยว่ะตามตีนไม่ทันเลยโอ้โหขากลับจะลื่นนี่ครับนี่ชันมากเจริญมากเลยใช่ไหมครับ ครับช่วงสมัยเหมืองเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับเหมืองปิดไปแล้วซบเซาหมดแล้วซบเซาหมดแล้วแล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยครับโควิดด้วยอะไรด้วยนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีเนาะครับโอ้ขอบคุณมากครับลุงสุรินทร์นะครับพาเราเที่ยวนะครับในเมืองพังงาตะกั่วป่าแล้วเขาไม่รู้มีคนนำเที่ยวก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้นะครับไปลง YouTube แล้วก็เดี๋ยวจะได้ทุกคนจะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองตะกั่วป่าเยอะๆเฮ้ยพวกเรารวมตังค่าน้ำมันให้ลุงหน่อยไม่ต้องครับลุงครับขอบคุณมากท่านเสียเวลาขอบคุณมากขับรถไปให้ผมว่างอยู่แล้วอ๋อไอ้เขานั่นก็ของผมไหมอ๋อโอเคโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากครับลุงเดี๋ยวพวกผมลองขี่ขึ้นไปดูพระธาตุกันหน่อยครับขอบคุณมากครับลุงครับขอบคุณค่ะที่อยู่กับตลอดเวลาดูร่มรื่นดีนะขอบคุณเนี่ยถ้าเรามาเองเราไม่รู้หรอกนะไม่มีใครรู้นะดูจากทางนี่ผมมาคนเดียวผมก็ไม่ขึ้นแล้วนะนี่เขาสร้างสมัยก่อนคนโบราณเขาวางถังไว้หมดเลยอ๋อขึ้นมาสร้างป่ะเราขึ้นไปดูทันนิดเลยลุยไปครับไปลุยต่อข้างบนเราขึ้นได้เราขึ้นได้มีทางขึ้นทางนี้ครับนี่ขึ้นนี้ไปดูพระธาตุข้างบนก็เป็นยังไงโปรดทราบพระบรมธาตุเจดีย์อยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงขาดความสะดวกในการเยี่ยมชมขออภัยมาที่นี้นะครับ
ไม่ดีก็เป็นไรครับลุงขอบคุณมากนะคะลูกแค่ก็เช่าโอ้โหใหญ่เนี่ยนี่เองเออดูหรอกมันเป็นไอ้ผู้ใหญ่ทุกการเดินทางมันก็มีเรื่องให้เราแปลกใจประหลาดใจอยู่แล้วนะครับอย่างที่นี่ครับแวบแรกที่ขึ้นมาเห็นพระเจดีย์นะครับผมขนลุกไปทั้งตัวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับเพราะผมไม่มีข้อมูลไม่รู้จักที่นี่เลยนะครับไม่อยู่ในแผนด้วยซ้ำนะครับและคนที่พาเรามาก็กลับไปแล้วนะครับสวยว่ะแล้วผมก็มาทราบตอนหลังนะครับว่าที่นี่ก็คือพระบรมธาตุเจดีย์หรือที่เขาเรียกกันว่าพระธาตุกิริเขตนะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตะกั่วป่าเคารพนับถือมากๆมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับที่นี่นั้นดูสวยงามและเข้มขลังมากๆครับต้นไม้สูงใหญ่เสียงก็วานไพรดังสนั่นเลยนะครับเหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งนะครับและที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นนะครับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ทำให้การถ่ายทำหน้าที่แห่งนี้นะครับไฟล์ผมเสียเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีเพียงไฟล์ต้นฉบับบางชิ้นนะครับที่สามารถนำมาให้เพื่อนๆชมได้นะครับที่เหลือคือภาพดำมืดหมดเลยนะครับยังไงแล้วถ้าเกิดสถานที่แห่งนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับผมว่าจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งนะครับอย่างแน่นอนครับจากพระเจดีย์ตะกั่วป่านะครับก็เดี๋ยวจะไปต่อที่จุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าสุนทรพันธ์ก่อนที่จะกลับนะครับก็บริเวณสะพานเหล็กคุ้มสูงนะครับโดยเป็นสะพานที่สร้างจากเรือที่ทำเหมืองแร่ดีบุกนะครับเอาเรือเนี่ยมันลื้อทิ้งครับแล้วก็มาทุบเอาเหล็กของเรือที่เป็นเหมืองแร่นะครับมาสร้างสะพานแห่งนี้ครับเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษานะครับเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับสถานที่สุดท้ายอยู่ไม่ไกลกันนะครับเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของตะกั่วป่าเลยก็ว่าได้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการทำเหมืองแร่ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับนั่นก็คือสะพานเหล็กบุญสูงนั่นเองครับครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าสะพานเหล็กบุญสูงนะครับเป็นสะพานที่บริษัทเมืองแร่นะครับที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับเขาสร้างเอาไว้ให้กับพนักงานในสมัยก่อนนะครับเดินใช้เดินข้ามนะครับเพราะว่าเวลาช่วงน้ำเนี่ยครับตรงนี้มันจะเต็มไปด้วยน้ำนะครับแล้วก็เหล็กที่ใช้สร้างตรงนี้มันมาจากเรือนะครับเรือที่เขาปลดระวางแล้วนะครับเขาจะเลาะเอาเหล็กต่างๆพวกนี้มาหลอมนะครับแล้วก็ทำเป็นแผ่นแล้วก็บางส่วนนะครับก็ยังเป็นปูนนะครับระยะทางข้ามประมาณ300เมตรนะครับเป็นเหล็กล้วนๆนะครับสุดยอดมากเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนี้กันLife is easy when our worlds combine.
ครับสำหรับตะกั่วป่าในแบบฉบับของโกนเกอร์วันนี้เป็นไงครับพี่ไก่เช้านี้ชอบก็สวยทั้งอิ่มทั้งสนุกเนาะไปเที่ยวหลายที่นะครับเป็นแบบอาหารจีนแบบจีนเขาเรียกว่าอะไรที่สำคัญที่สำคัญนะโดยเฉพาะผู้คนที่จะกั่วป่านะครับน่ารักมากมีน้ำใจดีมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะลุงสุรินนะครับน่าจะเป็นกลุ่มพัฒนาเขาเรียกกลุ่มพัฒนาเมืองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับลุงเขาจะพาเราเที่ยวไปอยู่ประมาณ 2-3 ที่นะครับสุดยอดมากครับยังไงแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับมีโอกาสผ่านมาที่ทางตะกั่วป่ามาเที่ยวพังงานะครับก็อย่าลืมแวะเที่ยวนะครับที่ตะกั่วป่าสัก1คืนผมว่าเวิร์คครับเมืองสวยอาหารอร่อยเมืองสวยใช่อาหารก็มีหลากหลายนะครับแล้วรสชาติดีมากนะที่สำคัญนะครับราคาที่พักไม่แพงและที่นี่มันจะออกวินเทจนิดๆนะครับถ่ายรูปสวยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเหมือนเดิมแชร์ไปเลยฮะกดทีเดียวนะกดทีเดียวหลอกเพื่อนมาเที่ยวอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องโกกันเกอแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย